สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบอลยัดโรเบิร์ตเคลียร์มรดกหน้าลงยกให้ลูกเมียเผยวันจากไปนอนตาไม่หลับหลังเกิดดราม่ากันขึ้นในการดูแลโรเบิร์ตสายควันที่เพิ่งเสียชีวิตไประหว่างบรรดาเพื่อนตลกนำโดยบอลเชิญยิ้มกับครอบครัวของโรเบิร์ตสายควันในการดูแลและเรื่องทรัพย์สินต่างๆของตลกผู้ล่วงลับล่าสุดช่วงค่ำวันที่22กันยายนภายในงานศพของโรเบิร์ตสายควันทางบอลเชิญยิ้มและถั่วแระเชิญยิ้มคุณแจ๋วภรรยาโรเบิร์ตและลูกสาวของโรเบิร์ตพร้อมด้วยคุณฝนน้องสาวของโรเบิร์ตสายควันได้มาเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นกันหน้าโรงของโรเบิร์ตบอลกล่าวว่าพี่น้องตลกขอเป็นตัวกลางเคลียร์ในเรื่องทรัพย์สินของโรเบิร์ตสรุปคือทรัพย์สินของโรเบิร์ตทั้งหมดจากวันนี้เป็นของลูกและเมียทั้งหมดเพราะบางครั้งเจอญาติของโรเบิร์ตสายควันมาถามว่ามาเยี่ยมให้เงินเท่าไหร่ซึ่งความจริงไม่ควรมาพูดคำนี้เนื่องจากตนมาเป็นประจำทุกวันและทำให้รู้สึกไม่ดีก่อนตอบไปว่า 1-2,000 บาทจากนั้นญาติของโรเบิร์ตยังได้บอกว่าครั้งหลังเอามาให้เยอะๆหน่อยนะตอนนั้นโรเบิร์ตยังหันไปพูดกับย่าว่าทำไมพูดแบบนี้ตนจึงรีบเดินออกไปพออีกวันพี่โรเบิร์ตต้องมาขอโทษเพราะญาติพูดคำนี้ออกมาแต่ตนไม่ติดใจอะไรที่ผ่านมาญาติโรเบิร์ตและพี่แจ๋วไม่เข้าใจกันจึงอยากเคลียร์เรื่องปัญหาให้จบในวันนี้ผมไม่อยากเป็นตัวละครในเรื่องนี้แค่ต้องการให้พี่โรเบิร์ตรับรู้และนอนตายตาหลับเพราะวันที่จากไปพี่โรเบิร์ตนอนตายตาไม่หลับพี่โรเบิร์ตไม่ได้รวยเป็นล้านพี่โรเบิร์ตอยู่กับลูกและภรรยาลำบากมาด้วยกันจึงอยากให้ทุกอย่างกับลูกและภรรยาคุณแจ๋วภรรยาโรเบิร์ตกล่าวเสริมว่าบอลจะมาเยี่ยมและหาโรเบิร์ตทุกวันไม่ว่าจะติดงานหรือเลิกงานดึกดื่นตีสองตีสามก็มาหาทุกวันพร้อมอาหารถ้าไม่อยู่ก็จะฝากเด็กที่บ้านมาอยู่เป็นเพื่อนไม่เคยขาดตกบกพร่องตอนนี้ถ้าทุกฝ่ายจบก็โอเคไม่ได้ติดใจอะไรอยากให้เห็นกับคนที่นอนอยู่ตรงนี้ถึงเวลายุติแล้วเรื่องแบบนี้ด้านลูกสาวของโรเบิร์ตกล่าวว่าขอให้จบและเห็นแก่พ่อเพราะพ่อจะไม่สบายใจเนื่องจากจะบอกตลอดว่าอย่าทะเลาะกันเพราะทุกคนคือครอบครัวต้องรักและสามัคคีกันอยากให้นึกถึงหน้าพ่อไว้ส่วนคุณฝนน้องสาวของโรเบิร์ตกล่าวว่าเอาตามที่บอลพูดและจะรับฟังทุกอย่างโดยทางญาติและครอบครัวตอบว่าโอเคกับข้อตกลงนี้ยืนยันจะไม่ตั้งทนายมาฟ้องร้องขอโทษทีมงานและบริษัทที่ช่วยพี่ชายพี่สะใภ้และหลานมาโดยตลอดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ